คู่ต่อไปของเด็ดมวยเดือดครับไปดูการชกพิกัด72กิโลกรัมครับ Blue Corner 29 years of age 175นักชกคราวงามจากประเทศอินเดีย35 fights 23 wins from India this is Ashish Sethi วัย29ปีครับสูง175ซมในทีม WMC ละไมเมยไทยยิมจากนครศรีธรรมราชประเทศไทยครับอายุ22ปีชกมาแล้วถึง66ไฟชนะ50ครั้งขอเสียงปรบมือให้จอมสลัดพิทักษ์ทางหลวง from Thailand จอมสลัดนะครับไม่ใช่โจรสลัดครับพิทักษ์ทางหลวงครับจากนครศรีธรรมราชเทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับ22 29ครับ72กับ172กับ175ครับเอาครับเดี๋ยวดูครับลงตัวน้ำหนัก72อ้าวเดี๋ยวดูครับจอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงนะครับหน้าที่ของวิชริศแสงอรุณครับถ้าโจรสลัดนี่อาจจะอยู่ในท้องทะเลครับเดี๋ยวดูว่าจะสลัดอะไรออกไปครับแหมนักมวยอินเดียดูหัวไหล่ครับดูมัดกล้ามด้านบนนะครับแน่นอนครับต้องกล้าๆบวกแล้วก็จ้วงครับมวยทรงนี้เสียวไส้นะครับนี่ครับหมัดขวาทิ้งเข้าไปซ้ายหน้าดีครับไม่ประมาทครับจอมสลัดเตะขาหน้าก่อนครับขาหน้าไปถึงซ้ายหน้าตัวเองครับดีขึ้นไปครับต้องรักษาระยะห่างดีๆนะครับจอมสลัดครับเทเลทล่าไปนี่มีสิทธิ์จุบกำปั้นได้หมัดขวานี่เกรงไว้แน่นเลยครับอาชีพเศรษฐีโอ้โหจะกระโดดเข้าไปเตะยังห่างครับอย่าเข้าหลวมเด็ดขาดครับมวยไทยก็สำคัญออกแล้วต้องดึงกลับเร็วๆเพื่อป้องกันตัวด้วยนะครับโอ้โหเบี่ยงหมัดน่ากลัวครับหมัดขวามาอีกแล้วก็คงตัดสินใจแล้วครับว่าจะแลกเลยดีหรือเปล่าครับจอมสลัดหนึ่งโอ้โหแข้งขวาครับลูกนี้ดังแบบสถานสะเทือนครับอย่างว่าครับชั่งน้ำหนักล่วงหน้าล่วงหน้า1วันด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงแข็งแกร่งของทั้งคู่ครับร่างกายจะได้พักผ่อนฟื้นเต็มที่โดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนครับอาซิสเศรษฐีแม่นางคุณดีเหลือเกินครับใครๆก็อยากเป็นเศรษฐีแล้วครับจาก WMC ละไมมวยไทยนะครับกางเกงสีขาวจากอินเดียจิบลำตัวครับยับซ้ายแม่ไม่ประมาทครับจอมสลัดยกกาดสูงๆเหมือนกันครับโอ้โหเอาหมัดขวาครับระวังครับขวาขึ้นบนอันตรายครับออกไปแล้วท่านหลุดนี่ต้องรีบดึงกลับมาทันทีครับอย่างรวดเร็วยับซ้ายดีครับแม่ต้องมีแข้งบ้างนะครับจอมสลัดครับพี่เลี้ยงจากนครศรีธรรมราชครับบ้านเดียวกันนายหัวโกเด้ครับบอกว่าแข้งแข้งแข้งหมายถึงไม่ให้เตะนะครับหน้าแข้งนะครับลงขาโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ยังไม่แม่นพอครับอาชิสเศรษฐีหมัดออกแต่ละทีนี้ได้ลุ้นได้เสียวจริงๆครับนักมวยจากอินเดียรายนี้ต้องเดินให้ใกล้ครับต้องเดินให้ใกล้ไม่นั้นลำบากครับเพราะว่าแข้งมันยาวกับปั้นนะครับแหมดูเหมือนจะมั่นใจครับจอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงดูภาพช้าครับยกแรกที่ผ่านมานี่โดนนะครับโอ้หมัดขวาครับเต็มๆจากนั้นก็เอาคืนครับแข้งซ้ายนี่เป็นตัวนำเลยครับน่าจะรอจังหวะ2ครับยกที่2ครับโอ้เดินหน้าเหมือนเดิมครับเป็นเครื่องจักรสังหารเลยครับอาชิตเศรษฐีตีหน้ายักษ์เข้าหาจอมสลัดโอ้โหโดนแล้วครับต้องคว้าเลยครับต้องคว้าเลยครับจอมสลัดนี่นะครับนี่ขนาดบังๆนะครับบังยังเซนะครับโดนเข้าไปหมัดเวียงหมัดครอสหมัดคว้างเอาครับเดินเร็วขึ้นกดดันแล้วเริ่มจะกดดันแล้วจอมสลัดโอ้ยดึงสวยครับลูกนี้หักศอก
เดินปรีเข้าไปหาแล้วครับอาชีพเศรษฐีครับจอมสลัดเขาไม่ประมาทนะครับรอจังหวะ2ขวาคองไม่ได้ตีไหมอาชิตจริงตีก่อนเลยครับยกขาไปแปะไว้จอมสลัดก็ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยหูซ้ายครับสวยครับลูกนี้ครับแม่อย่าไปก้มหน้าก้มตาครับออกอาวุธไปแล้วก็ต้องเตรียมป้องกันตัวเองให้ดีด้วยนะครับมวยไทยเอ้าครับ 1-2 ตัดลำตัวขึ้นบนสลับไปอาชิตเศรษฐีก็สู้ดีเหลือเกินครับทักษะการใช้กำปั้นนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่เข้าเป้าเลยครับหมัดของจอมสลัดออกเยอะออกพร่ำเพื่อแต่ไม่เข้าเป้านี่แม่เสียหายครับที่จริงก็เตะนำไปได้เลยครับแม่ไปมัวแต่แลกกำปั้นครับกะจะซื้อด้วยการน็อกเอาท์นะครับอย่าลืมไปว่าอาชีพเศรษฐีก็มีหมัดนะครับนี่ครับ1-2เข้าไปอ้าวๆอยากแกว่งนะอยากแกว่งอย่าดึงศอกกลับโอ้กว่าจะโต้แต่ละดอกนี่อาชีพเศรษฐีนี่มาเป็นชุดนะครับอ้าวหมัดขวาได้ครับปล่อยไปทีนึงแต่ว่ายังไม่สะเทือนต้องตามซ้ำครับดาบ2 3 4ต้องมาติดๆครับจะทิ้งครอสขวาครับไม่โดนโอ้ดึงหลบนิดเดียวครับอาชีพเศรษฐีอาศัยสเต็ปมวยสากลเลยครับต่อยไปยิ้มไปครับมั่นใจจะเข่าลอยครับเสียจังหวะยังไม่ได้แหมยิ่งเร่งเหมือนจะยิ่งรนเลยครับหุกซ้ายได้ครับไปปลายหมัดแหมไปสาวจับจังหวะได้เรียงครับขวาคอมาขอให้แม่นๆครับทั้งคู่ขอให้แม่นๆครับโอ้มั่นใจเลยครับตอนนี้โอ้ดูครับร้องจากเลยครับก่อนเข้ามุมอีเลียนนี่ตกอกตกใจกันเป็นแถวเลยครับนึกว่าเป็นอะไรครับไปดูภาพช้ากันเลยครับอาจจะเก่งกดดันอยู่นะครับพอทำได้ก็ขอระบายซะหน่อยครับขยันนะครับต้องมาจากอินเดียอาชิกเศรษฐีแต่ว่าแม่คล่อมไปคล่อมมาครับมีครอสซ้ายครับย่อและตัดลำตัวขวาขึ้นบนครับสวยงามมากครับช็อตนี้ดึงครับปังเอาอีกทีนึงหมัดหน้าโดนหมัดหลังไม่โดนครับยกสุดท้ายโอ้โหเบี่ยงหมัดแรกกลัวครับอาชิตเศรษฐีต้นยกนี้ต้องระวังให้ดีเลยครับจอมสลัดต้องดูดีๆครับต้องดูให้ละเอียดกะจูดด้วยหมัดขวาอย่างเดียวเลยครับอาชิตเศรษฐีเปิดเกมบุกบ้างครับยกนี้ครับกล้องสลัดโดนหุกซ้ายครับหน้าหงายเหมือนกันครับจอมสลัดอาชีแกก็สู้ดีเหลือเกินครับมีตะโกนเอาดิอย่าตะโกนอย่างเดียวต่อยด้วยต่อยด้วยขอให้เข้าเป้าอย่าหนีนะอาชีเขาจะบวกอยู่แล้วเอาอย่าหนีอย่าหนีทารบเขาแล้วอย่าหนีจอมสลัดโอ้โหต่างคนต่างคำรามนะครับตอนนี้ไปยิงเข้าหากันดูว่าใครจะสวมเขี้ยวเสือครับโอ้โหดีครับไม่ต่อยแต่ว่าวางแข้งซ้ายครับมาแบบเนื้อๆ อย่าลืมนะครับว่ายังมีเข้ามีเข่ามีแข้งอยู่ด้วยนะครับกระโดดเตะซะเลยโอ้โหเจอศอกสั้นขาสั้นนะครับขาสั้นนะครับอาชิกเศรษฐีโดนศอกแล้วเอาแหมต่อยฮุกซ้ายครับก็กว้างโอ้โหตอนนี้ครับแข้งซ้ายมาเป็นมาร์เกอร์กำบังเลยครับจังหวะที่อาชิกำลังจะออกมาได้ชิงเตะไปก่อนนะครับนะครับถูกต้องครับแก้มวยหมัดแก้มวยหมัดต้องอย่างนี้ครับตีนแม่นๆตีนหน้าตีนหลังเตะเหน็บลำตัวเตะเหน็บชายโครงครับ
แกก็สู้ดีเหลือเกินครับอาทิเศรษฐีกวักมือเรียกครับจอมสลัดก็ให้อาชิตเดินมาหน่อยอาชิตก็ขอหมัดเดียวกำปั้นเดียวเลยครับนะได้หรือจะโดนหรือจะไม่ได้หรือกลับโดนหนักครับอีกครับเอาครับนับถอยหลังแล้วนะครับนับถอยหลังแล้วก็คงเหนื่อยครับวันนี้อาชิตเศรษฐีครับต้อนไม่จนเลยครับไม่ใช่ขนมกรุบนะครับจอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงเตะไปชี้ไปเหมือนเพราะว่าอยากเข้ามานะพี่อยากเข้ามานะพี่แกก็สู้แกก็ทนดีเหลือเกินครับอาชีพเศรษฐีนะครับจากอินเดีย30ดูครับจะย่าง30แล้วแต่ว่าเนื้อตัวเนี่ยแม่เต้นคลายเครียดรีแลกซ์ซะหน่อยครับทางด้านของจอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงดูครับซ้ายหน้าสวยครับไม่ครับโดนซ้ายเข้าหน้าน้ำบานเหมือนกันครับจอมสลัดเชิญชวนกันทั้งคู่ครับคนหนึ่งแยกเที่ยวคนหนึ่งโดนแล้วโมโหปักมือเรียกเลยครับดูครับดีว่าไม่แตกนะครับนี่ครับหมัดแรกสอบชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ ladies คะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์นะครับ unanimous decision winner in fight number 2Let's see how the judges scored it. กรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน29ต่อ28ให้ผู้ชนะ from the red card และผู้ชนะครับจอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงครับเอาชนะคะแนนอาชิตเศรษฐีจากอินเดียไปได้